ผออีผีนายไม่กลัวโดนหักคอใจเย็นนะครับทุกคนหลวงพ่อบอกผมมาว่าผีกับคนเนี่ยผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนไม่เกี่ยวกันในเมื่อผีอยู่ในบ้านได้เราก็อยู่ในบ้านได้เหมือนกันโอ้ยน้องสุริยาครับมันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงครับทุกคนฟังนะครับถ้าเกิดเราแก้ผ้าอาบน้ำร้อนจ้อนอยู่แล้วเกิดผีมาขโมยเกงในมันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยพี่ชมพู่ผีที่ไหนเนี่ยจะมาขโมยเกงในพี่ Underwear is not the meaning okay แปลว่าอะไรพี่เรื่องของกางเกงในอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้เออแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเข้าส้วมที่เหมือนว่าไม่แฮปปี้คืออะไรส้วมแฮปปี้ส้วมซึมแล้วไปเจอกับผีตกใจนะเพ้อเจ้อแล้วผีจะมาดมกลิ่นของพี่เพื่อเอ้าคุณสุทธิยาครับแล้วถ้าสมมติว่าพวกเราอู้งานกินข้าวกินเหล้าล้อเกะอยู่ๆผีมาเฮ้ยจะทำไงเนี่ยทำไงวะปอตองพอเลยพอเลยทุกคนน่ะในเมื่อทุกคนรับปากผมแล้วว่าจะซ่อมบ้านให้เสร็จทุกคนก็ต้องซ่อมน้านิดน้านิดเองก็เหมือนกันนะครับน้าไม่มีงานอยู่ไม่ใช่หรอถ้าน้าซ่อมบ้านผมไม่เสร็จนะผมก็จะไม่จ่ายเงินคุณซ่อมกาลนาอย่าเอาเงินมาฟาดหัวพวกเราเอาตาหลบผมไม่สนใจเงินหรอกครับพวกเราขนมาให้หมดไม่ว่าพระตะกุดสายสินน้ำมนต์เอามาทั้งวัดเลยพวกเราไปลุยเฮ้ยนะมาใช่แต่ในบ้านมีผีนะเออผีน้าก็กลัวแต่ที่น้ากลัวยิ่งกว่าน้ากลัวอดตายพวกเราก็เหมือนกันถ้าอย่างนั้นจะมาอยู่ลอยหน้าลอยตาทำไมล่ะแล้วไงพวกเราหน้าด้านซ่อมบ้านที่มีผีสักพักจะว่าไป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 นี่คุณเองก็เหมือนกันนะขายบ้านให้กับผมแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ดูแลจนกว่าผมจะซ่อมบ้านเสร็จไม่อย่างนั้นเนี่ยผีมันหลอกไม่รู้ด้วยนะแบล็คอันเดนตัดสายเบรกนี่มันเท่ากับฆ่ากันชัดๆเลยนะคะเนี่ยครับนี่ถ้าเกิดว่าผมไม่รู้ตัวก่อนนะครับผมอาจจะไม่ได้มายืนคุยกับคุณพิมพ์ดาวตรงนี้ก็ได้ครับแล้วหมวดรู้ไหมคะมันเป็นฝีมือของใครคือถ้าเกิดว่าเป็นที่กรุงเทพเนี่ยผมก็อาจจะเดาได้ว่าเป็นผู้ต้องหาที่ผมตามตัวอยู่ครับแต่เนี่ยเป็นสมุยบ้านเกิดผมไม่รู้จริงๆครับว่าเป็นฝีมือใครพี่โทนี่คะหมวดมณฑลถูกลอบทำลายค่ะจริงเหรอครับแล้วนี่เป็นอะไรมากไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วนะฮะเพราะแต่มีอะไรผมช่วยไหมครับพรรคพวกผมที่เนี่ยเยอะเลยนะฮะเผื่อว่าจะตามหาศัตรูของหมวดได้ขอบคุณครับแต่เรื่องเนี้ยผมจัดการเองได้น้องพิมพ์ได้ยินแล้วใช่ไหมจ๊ะหมวดก็บอกว่าเขาจัดการเองได้หมวดเขาเก่งแล้วไว้เจอกันนะครับขอตัวสักครู่นะครับคุณพิมพ์ดาวเฮ้ยฉันมีเรื่องให้นายช่วยหน่อยวะนายช่วยสืบประวัตินายโทนี่หุ้นส่วนร้านคุณพิมพ์ดาวให้หน่อยสิเอาอย่างละเอียดเลยนะเออขอบใจนี่เป็นน้ำมนต์จากวัดด่านช้างหลวงพ่อเขื่องในเอาไปแจกกันให้ทั่วไม่นะคือเอาน้ำมนต์มาพรมตัวอย่างเงี้ยเวลาเราเข้าไปทำงานเนี่ยมันก็แห้งไม่ใช่เหรอแล้วผีมันจะมากลัวนะเอ็งมีคิดว่าข้าโง่เหรอข้าไม่โง่หรอกข้าเตรียมไว้แล้วอาสาครับหยิบมาไม่พ้นน้ำมือหรอกคนอย่างเราไม่ต้องฉลาดพอนี่เข้าไปถึงลื้อประตูบ้านแล้วก็จะปากไม่บ้าเอามาทำไมเล่าอนุษย์ขอโทษโหยิบมาเป็นชุดเลยทำเป็นเล่นเนอะอาสารุ่นนี้รุ่นพกอาสาฮะแห้งเมื่อไรฉีดทันทีแจกมาฉีดได้เลยไหมนะฉีดได้เลยเฮ้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 ย
นะน้ำมนต์นะไม่ได้ผลแน่เลยอะไม่มีอะไรหรอกมั้งแค่ลมพัดอะใช่ลมพัดมาจากในบ้านนะต่างรถไปทำงานต่อเถอะไปลมพัดจากในบ้านดูพูดไงวะเอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้จะอยู่ทำไมล่ะเอาไปสิไปถือเข้าไปไปออกนี่ออกนี่ปลอดภัยแค่ออกนี่ดีกว่าเฮ้ยมันน่าแปลกใจจริงๆนะเว้ยบ้านก็ไม่ได้ติดแอร์แต่มันเย็นได้ยังไงวะเย็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับน้าสนิทรู้แต่ว่าตรงเนี้ยมันเหม็นมากเลย It to smell really oh my god man แฮะคิดมากนะครับไม่มีอะไรหรอกทำงานต่อเลยครับออกไปซะเฮ้ยอะไรอ่ะสอนอ๋อไม่มีอะไรหูแววมั้งพวกมันดูถูกเราเหมือนเราไม่มีตัวตนงั้นเราต้องทำให้มันรู้สึกขอลอยค้าของเถื่อนเลี้ยงมือปืนเปิดบ่อนแต่ใช้ธุรกิจพ่อบังหน้าเส้นใหญ่จริงๆแต่เลวใช่ย่อยเลยนะโทนี่น้ำค่ะอขอบคุณครับคุณพิมพ์ดาวครับค่ะเชิญนั่งสักครู่หนึ่งครับคุณพิมพ์ดาวคุณโทนี่เนี่ยรู้จักกันมานานแล้วยังครับก็ไม่กี่เดือนนะคะพ่อแม่เราทำธุรกิจร่วมกันคุณแม่ก็เลยให้พี่เขามาช่วยเรื่องที่ร้านหน่อยค่ะหมวดมีอะไรหรือเปล่าคะคือผมสงสัยอะไรบางอย่างครับแล้วผมว่าคุณพิมพ์ดาวน่าจะช่วยผมได้หมวดนี่หมวดยังไม่กลับอีกแล้วครับเนี่ยอีกสักครู่ก็จะกลับแล้วครับพอดีผมกับคุณพิมพ์ดาวจะออกไปข้างนอกกันครับข้างนอกไปไหนถ้าใครเฝ้าร้านเอ้าคุณโทนี่คุณอยู่ร้านคุณก็เฝ้าร้านสิครับผมว่าคุณพิมพ์ดาวมีธุระข้างนอกจะไปกันยังครับคุณพิมพ์ดาวค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะพี่โทนี่ครับพิมพ์ฝากร้านหน่อยนะคะน้องพิมพ์กำลังออกจากร้านนะพวกแกตามไปดูถ้ามีอะไรรีบรายงานฉันอยู่ไม่ได้แล้วนะสนนี่มันเล่นพวกเราถึงตายนะรีบไปกันเถอะถ้าจะหนีผมต้องหนีไว้ตลอดอ่ะนี่มันเรือนหอของผมนะผมจะทำให้ครอบครัวมีความสุขผมจะอยู่ที่นี่ไอ้นี่ใจเด็ดไม่ใช่เล่นดีงั้นกูจะควักหัวใจมันออกมาดูเดี๋ยวนี้แหละไปไส้พวกผีไปจากที่นี่ซะโอ้ยร้อนเหลือเกินพวกเราฆ่ามันเดี๋ยวกูจะกุดหัวมันเองเฮ้ยมันอะไรเนี่ยทำเรื่องดิสกอนแปลว่าตอนแรกแค่สร้อยขาดแต่ต่อไปหัวต้องขาดแน่เลยอะมาแล้วเราจะเข้าโรงแรมครับมันพาน้องพิมพ์เข้าโรงแรมเหรอมันก็รีบตามไปสิวะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยครับคุณพิมพ์ดาวใจเย็นตอนกลางคืนหวังเวง